เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองๆนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม The Snack World อีกเช่นเคยนะครับวู้ฮู้เอาล่ะวันนี้จะมีอะไรมาแนะนำเดี๋ยววันนี้ผมมีความสงสัยไงครับว่าเอ๊คือตอนผมสร้างตัวละครเนี่ยฮะตอนผมสร้างตัวละครจะเปลี่ยนทรงผมจะเปลี่ยนรูปร่างจะเปลี่ยนหน้าตาเนี่ยเราเปลี่ยนได้ไหมอันนี้คือความสงสัยของผมฮะแล้วก็เกิดการค้นหาเกิดขึ้นครับผมก็เลยมาเจอครับว่าวิธีการเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาครับสามารถเปลี่ยนได้ที่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูครับและตอนนี้เราก็อยู่ตรงนั้นแล้วครับเอาละเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนรูปร่างหน้าตายังไงครับฮะตอนนี้เราอยู่ในโรงแรมนะครับโรงแรมก็คืออันนี้ครับโรงแรมพอเรากดเข้าโรงแรมมาแล้วปุ๊บแล้วก็นี่ครับเดินไปหาเจ้าเกเท่า3คนนี้ครับนี่ฮะเกเท่า3คนนี้ครับเป็นคนที่เป็นดีไซเนอร์ออกแบบทรงผมให้เราครับเรากดเข้าไปนะฮะ yes, เอาละกดเข้าไปครับจะมีให้เลือกนะครับตรงนี้ให้เลือกครับการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือทรงผมนะครับเราต้องเสียเงินด้วยอย่างตรงนี้ครับเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครับนี่ฮะกดเข้าไปแล้วครับนี่ครับเปลี่ยนรูปร่างครับนี่ครับเปลี่ยนโครงหน้าเปลี่ยนตาหรือเปลี่ยนทรงผมครับอันนี้ครับคือถ้าเรากดเปลี่ยนแล้วครับนี่ฮะแล้วก็กดบวกตรงนี้ครับกดยืนยันตรงด้านล่างนี่ครับพอเราเปลี่ยนเรียบร้อยปุ๊บกดยืนยันตรงด้านล่างแล้วเราก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาหรือทรงผมที่เราต้องการแบบใหม่นะฮะในแบบใหม่ที่เราต้องการนะครับส่วนอันอื่นตรงนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนเพศครับนะเรากดเข้าไปดูกดไม่ได้ฮะตามผมน่าจะไม่พอแต่คิดว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนเพศครับส่วนตรงนี้ 3,000 เป็นอะไรตรงนี้ 3,000 นะครับ 3,000 G เป็นการเปลี่ยนทรงผมอย่างเดียวครับเป็นการเลือกเปลี่ยนทรงผมอย่างเดียวอ้อเมื่อสักครู่อันแรกก็คือ 15,000 ครับเป็นการแบบ include ทั้งหมดเลยเป็นการรวมรูปร่างหน้าตาทรงผมครับก็คือรวมทั้งหมดเลย 15,000 จะเปลี่ยนอะไรก็ได้แต่ว่าตรงนี้ครับ 3,000 ก็คือเปลี่ยนแค่ทรงผมครับตรงนี้ 30,000 ผมคิดว่าเป็นการชูป้ายชื่อแบบนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อครับด้วยในราคา 30,000 ครับจริงด้วยครับ 30,000 ครับเปลี่ยนชื่อครับเราสามารถตั้งชื่อใหม่ของเราได้ที่ตรงนี้ครับ 30,000 ครับและตรงนี้ครับน่าจะเป็นการดูจากรูปสัญญาของเขาแล้วก็คือน่าจะเป็นการเปลี่ยนเสียงครับเป็นเสียงภาคของตัวละครของเรานะฮะนี่คือการเปลี่ยนเสียงภาคครับนั่นฮะนี่ครับเราก็อาจจะเลือกเสียงใหม่ของเราตามที่เราต้องการหรือที่เราชอบแบบใหม่นะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนได้ในราคา 8,000 G ครับในราคา 8,000 G 3,000 นี่คือเปลี่ยนทรงผมครับแล้ววันนี้นะครับก็จบคลิปนี้นะครับด้วยการแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาทรงผมเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนเพศนั่นเองครับส่วนใครที่มีข้อมูลดีๆหรืออยากจะมีอะไรแนะนำก็สามารถแนะนำไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับส่วนข้อมูลผิดถูกประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยข้อมูลของเราสามารถหาได้เพิ่มเติมที่กลุ่ม The Snack World Thailand นะครับหรือว่า The Snack World Fanpage นั่นเองครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วครับยังไงคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน